หากพูดถึงความห่วงใยที่มีต่อราษฎรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยราษฎรของพระองค์ในทุกพื้นที่ที่เคยเสด็จไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องการดำรงชีวิตการศึกษารวมไปถึงพื้นที่ทำกินของชาวบ้านพระองค์ทรงดูแลและเข้าใจปัญหาทุกสุขของประชาชนอย่างยิ่งเปรียบเสมือนพ่อที่เข้าใจลูกเสมอแม้ประชาชนจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดแต่ความห่วงใยของพระองค์ก็แผ่ไปถึงทุกที่บทความตอนหนึ่งในเรื่องในหลวงกับประชาชนที่เขียนโดยถาวรชนะภัยนักเขียนของสำนักพิมพ์ไทยรัฐก็เป็นอันยืนยันได้ว่าในหลวงทรงห่วงประชาชนอย่างแท้จริงเหตุการณ์เมื่อคราวเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ภาคใต้ในปี2531โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบหนักที่สุดข้าราชสำนักท่านหนึ่งได้เปิดเผยถึงเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าในหลวงรัชกาลที่9กระทรงติดตามข่าวสารเรื่องอุทกภัยที่หาดใหญ่อย่างใกล้ชิดจนดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วก็ยังไม่เสด็จขึ้นห้องพระบรรทมซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เพิ่งจะมีการนำเครื่องโทรพิมพ์มาติดตั้งที่ห้องทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9โดยทรงห่วงใยราษฎรจึงทรงส่งคำถามผ่านเครื่องโทรพิมพ์ด้วยพระองค์เองถามไปทางหาดใหญ่ว่าน้ำลดแล้วหรือยังและด้วยเป็นช่วงเวลาดึกประกอบกับไม่ทราบว่าผู้ส่งคำถามมานั้นคือใครทางหาดใหญ่จึงส่งคำตอบกลับผ่านมาทางเครื่องโทรพิมพ์ในเวลาประมาณ 2:00 น. 3:00 น.ด้วยข้อความที่ไม่ค่อยจะพอใจนักว่าถามอะไรอยู่ได้ดึกดื่นป่านนี้แล้วคนเขาจะหลับจะนอนแต่ในตอนท้ายข้อความก็ไม่ลืมที่จะตอบกลับไปว่าน้ำลดแล้วนี่คือน้ำพระทัยที่แสดงถึงความห่วงใยประสงค์นิกรของพระองค์ท่านแม้จะค่ำมืดดึกดื่นเพียงใดพระองค์ก็ไม่ทรงทอดทิ้งประชาชนนับเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวของโลกที่ทรงงานหนักเพื่อราษฎรอย่างแท้จริง